สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นวันสงกรานต์นี้เป็นวันสงกรานต์เหรอคะครูหญิงใช่ค่ะครูฟ้าดูเสื้อครูหญิงสิคะเข้าธีมมากๆเวลาสงกรานต์เนี่ยเราก็ต้องใส่เสื้อลายดอกนะคะครูฟ้าลายทางแบบครูฟ้าไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวจับคอเสื้อหน่อยใส่เสื้อลายดไม่อไดก้นี่หรอไม่ได้มันต้องดูแบบสดใสใช่ไหมอากาศร้อนก็ต้องใส่เสื้อลายดอกในวันสงกรานต์ปกติคนไทยจะใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะเป็นเสืใ้ชอ่ที่มีกระดุมกระดใชุ่มค่ะกระดมุีมกระกระดดุุมมเนาะแล้วก็เป็นนะลายดอกนะแต่คนไทยส่วนใหญ่เขาจะใส่พื้นเนี่ยไม่ใช่สีขาวนะคะพื้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เป็นลายดอกนะให้มันดูแบบสดใสในวันสงกรานต์ต้องซื้อเสื้อซะแล้วนะคะคุณฟ้ายังไม่ได้ซื้อเสื้อเลยเราต้องไปซื้อเสื้อนะคะสงกรไม่าไนด้ค่ะคุณหญิงเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านี้แล้วก็ใส่เลยค่ะครูฟ้าผู้หญิงซื้อมาตอนเช้าแล้วใส่เลยเหรอคะรีบไปไหนไปซื้อที่ไหนก่อนไปซื้อที่ไหนเร็วจเนัางะใช่ก็นี่นะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมคะเพราะว่าเดือนนี้มันคือเดือนเมษายนเนาะก็เป็นแบบช่วงเทศกาลสงกรานต์ครูฟ้าวันสงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะวันที่เท่าไหร่บ้างสาม14 15ใช่ไหมมี3 วันครูฟ้ารู้ไหมแต่ละวันคือวันอะไร13วันสงกรานต์14วันหลังสงกรานต์15วันไหลวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ไหมใช่อ้าวก็วันสงกรานต์ไงแล้วก็หลังสงกรานต์แล้วก็หลังสงกรานต์นะคะไม่ใช่สิก็วันที่13เป็นวันอะไรอ่ะก็วันสงกรานต์เนี่ยถูกแล้วนะคะครูฟ้าพูดถูกเนาะวันที่14วันครอบครัวไหมวันไหว้ผู้ใหญ่เนาะวันครอบครัวใช่ปะหรือว่าวันผู้สูงอายุเอ๊ะทำไมเราจะทำวิดีโอแล้วเราไม่หาล่ะคะก็เราคิดว่าเรารู้เพราะว่าเราคิดว่าเรารู้นะคะใช่นั่นแหละแต่ว่าในวันสงกรานต์เราจะไม่บอกนักเรียนใช่ไหมมันคือวันอะไรก็วันสงกรานต์ไงวันผู้ใหญ่ใช่ก็จะมีแบบวันอะไรนะคะวันสงกรานต์วันสงกรานต์วันที่13ก็คือเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมเป็นวันปีใหม่ของคนไทยเนาะแล้วก็วันที่14ก็เป็นวันครอบครัวใช่ค่ะวันครอบครัวนะคะวันครอแบล้ควรักว็ก็คือวันที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบใคชรั่วค่ะเนาะใชถู่กค่ะต้องค่ะแล้วก็วแัลนะที่15 15เป็นวันอะไรคะวันที่15วันไหลวันไหลของครูฟ้าเนี่ยก็คือวันที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ในพัทยาอะไรนะบางแสนวันไใหชล่ไหมก็ครคูือฟ้าวันที่เล่นน้ำอะไรคะนักเรียนวันไหลคือวันที่เล่นน้ําคนไทยจะเล่นน้ํากันนะคะจริงๆก็เล่นตั้งแต่วันสงกรานต์แล้วแหละแต่หมายถึงวันไหลเนี่ยคือเขาจะเล่นไม่ได้ทุกคนไม่ได้เล่นน้ําพร้อมกันนะอาจคจะ่ะมีกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นมาจากภาคเหนือก่อนเชียงใหม่ใช่ไหมเชีอยง๋อใหม่ไล่ลงมาไล่ลงมากรุงเทพกรุงเทพมาชลบุรีชลบุรีพัทยาพัทยาไปแล้วก็ไหลค่ะเราบอกว่าไหลเหมือนน้ําอ่ะน้ําไหลอย่างเงี้ยก็คือคนไทยก็จะเล่นสงกรานต์แบบไหลวันไหลก็คือเล่นเนี่ยแหละเลถู่นกตส้องกรานต์ใชใช่่ค่ะนั่นแหละเนาะแต่ว่านอกจากในวันสงกรานต์เนี่ยเราก็นอกจากจะเล่นน้ำที่นักเรียนรู้จักแล้วแต่จริงๆเนี่ยประเพณีไทยของคนไทยจริงๆนะคะในวันสงกรานต์เนี่ยอย่างแรกที่เราจะทำเลยก็คือการสงน้ำพระคืออะไรอ่ะการส่งน้ำพระนี่ไงเพราะว่าที่บ้านคนไทยเนี่ยอ้าวแชร์หรือยังคะยังค่ะโอเคนี่ค่ะครูฟ้าโอ้
อันนี้พระเหรอคะทำไมดูเล็กใช่ค่ะอันนี้คือพระพุทธรูปเนาะอันนี้เราทําที่บ้านของเรานะคะเราก็จะมีพระพุทธรูปมีน้ําแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีแบบน้ําหอมน้ําอบคนไทยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ค่ะนี่คือการส่งน้ําพระนะที่บ้านของคนไทยที่บ้านครูฟ้าทำไหมทำค่ะส่งใช่ไนหม้ำพระใช่ค่ะพอส่งน้ำพระเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมในรูปนี้เนี่ยเราเรียกว่าการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำดำหัวนะคะนักเรียนก็คือเอาน้ำมาแล้วก็รดใส่ที่มือของผู้ใหญ่ใช่ไหมก็คือคนที่อายุมากที่สุดในบ้านตามนี้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูฟ้าใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้หรือว่าแมวคะที่เป็นครูฟ้านะคะเนาะแล้วก็คุณตาคุณยายใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่คนที่ผู้ใหญ่ที่สุดเนาะเราก็จะรดน้ำนะคะแล้วเสร็จแล้วผู้ใหญ่หมดเรื่องคะนี่แบบนี้ใช่ไหมสมมติอันนี้เป็นแค่คุณพ่อคุณแม่เรารดน้ําผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเอาน้ําที่อยู่ในมือเนี่ยเขาเรียกอะไรอะพรมแหหักวเราใส่หัวเราได้ค่ะเราไม่ต้องพูดอะไรนะนะเราก็แค่รดน้ําผู้ใหญ่ก็จะเอาน้ําแล้วก็อวยพรใช่ไหมบอกว่าอาโชคดีนะแข็งแรงใช่ไหมคะเราไม่ต้องบอกขอให้คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงไม่นะคะเรารดน้ำอย่างเดียวผู้ใหญ่จะเป็นคนอวยพรเราอ้ายดีมากค่พะอใช่พอเสร็จแล้วก็จะเย่เป็นเวลาสนุกในวันสงกรานต์นั่นก็คือการสาดน้ำอันนี้สาดน้ำแบบไทยจริงๆนะคะนักเรียนแต่นี้ก็แรงมากนะเนี่ยหญิงชอบไหมคะสัตว์น้ำเนี่ยก็ชอบแบบนี้ก็ชอบนะสนุกนะคะเพราะว่ามันร้อนไงใช่ไหมก็จะมีการสาดน้ำใช่ไหมคะเราก็จะสาดน้ำทีนี้เนี่ยพอสงกรานต์เราทั้งรดน้ำส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็สาดน้ำใช่ไหมคะเราก็เลยมีคำถามว่าเอ้าทำไมเราต้องสาดน้ำในวันสงกรานต์ทำไมเราต้องส่งน้ำพระทำไมเราต้องรดน้ำคือทั้งหมดทำไมต้องมีน้ำในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไม่ใช่เหรอวันสงกรานต์เนี่ยเป็นแฮปปี้นิวเยียร์ของไทยนะคะแล้วทำไมใชต้อง่มีน้ำนะคะคุณหญิงน้ำเกี่ยวอะไรกับเราใช่นะเพราะว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าอ๋อสงกรานต์เนี่ยมันร้อนพอมันร้อนเราก็เลยสาดน้ำจริงๆมันไม่ใช่สาเหตุมันไม่ใช่เหตุผลเนาะมันไม่ใช่เหตุผลที่เราสาดน้ำในวันสงกรานต์แล้วมันคืออะไรล่ะคะครูหญิงเหตุผลน่ะอ้าวก็เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อนะคนไทยเนี่ยคือคนไทยหรือว่าคนเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยจะมีความเชื่อที่เกี่ยวกับน้ำอยู่แล้วเราจะชอบน้ำคนใช่ไหมสมัยก่อนคนไทยก็สร้างบ้านอยู่ริมน้ใช่ประเทศไทยแต่ก่อนก็มีน้ำนะคะไม่มีถนนประเทศไทยแต่ก่อนก็เป็นเรือใช่ไหมใช่ไหมมีเรืออยู่บนน้ำอย่างเงี้ยก็อยู่กับน้ำมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าน้ำคือความอุดมสมบูรณ์โอ้ความอุดมสมบูรณ์ก็คืใชอ่ก็คือมีน้ำก็ฝนตกใช่ไหมคะพอมีน้ำก็ฝนตกพอฝนตกก็ปลูกข้าวปลูกต้นไม้ได้แล้วพพออมีน้ำก็เลี้ยงปลาได้ใช่ไหมปใลชา่ค่ะครูฟ้าความอุดมสมบูรณ์ก็คือเรามีทุกอย่างอะค่ะมีอาหารมีน้ำมีต้นไม้เราบอกดูไปแล้วมันดูแล้วเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ใช่ดูเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำต้นไม้สีเขียวไหมครูฟ้าค่ะต้นไม้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสวใยช่มาแล้วกพอคุณเห็นต้นไม้สีเหลืองใบไม้ก็ร่วงเราก็จะรู้สึกแบบอ๋อใบไม้ไม่มีต้นไม้ไม่มีอาหารเพราะว่าไม่มีน้ําแต่พอมีน้ําต้นไม้ก็สีเขียวมีต้นไม้มีดอกไม้เรารู้สึกมันสดชื่นอุดมสมบูรณ์
เหมือนที่ครูฟ้าบอกนะคะใช่เราก็เลยต้องใช้น้ำใช่ไหมคะในการนี่คือเหตุผลที่หนึ่งนะที่เราสาดน้ำเล่นน้ำกันในวันสงกรานต์แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะคะครูฟ้าที่ทำไมเราต้องสาดน้ำในวันสงกรานต์ทำไมคะผู้หญิงเพราะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอแล้วต้องสาดน้ำด้วยในวันสงกรานต์ก็เขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยมันก็คือการทำความสะอาดใช่ไหมคะหรือว่าภาษาไทยอาจจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเป็นการชำระล้างใช่ไหมชำระก็คือการทำความสะอาดทำละล้างล้างทำความสะอาดเวลาเราคนเราทุกคนต้องอาบน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำเป็นการทำความสะอาดก็คือการอาบน้ำเราก็จะพูดอีกอย่างว่าการชำระล้างร่างกายพูดยากมากเลยนะรอเรือรอลิงเนี่ยใช่ไหมคะพอเราสะอาดแล้วเราก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกใหม่รู้สึกตื่นอย่างเงี้ยถ้าครูฟ้าแบบรู้สึกว่าโอ้ร้อนง่วงนอนมากครูฟ้าไปอาบน้ำครูฟ้าก็รู้สึกสดชื่นเพราะว่าน้ำมันเย็นใช่ไหมคะหรือว่าเรารู้สึกแบบมันไม่สะอาดอ่ะมันสกปรกพอเราล้างมีน้ำล้างเราก็รู้สึกมันสะอาดพอสะอาดปุ๊บมันก็เหมือนของใหม่ใช่เหมือนเสื้อผู้หญิงไงเพิ่งไปซื้อมาใหม่อย่างเงี้ยต้องใส่เสื้อผ้าใหม่อ๋อวันสงกรานต์เนี่ยต้องใส่อะไรใหม่ๆใช่ไหมคะของใใหชม่่เนาะคนไทยบางคนเนี่ยก็จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใส่ใช่ไหมเพราะต้องใส่อะไรใหม่ๆไงนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่เราต้องสาดน้ำในวันสงกรานต์หรือว่าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมทุกๆช่วงชีวิตของคนไทยต้องมีน้ำใช่ไหมเวลาครูฟ้าแต่งงานก็ต้องมีการรดน้ำเนี่ยแล้วก็รดน้ำสังหรือว่าเวลามีคนตายเราก็อาบน้ำศพใช่ไหมเหมือนกันคือน้ำก็เข้ามาก็เขาก็จะได้ไปมีชีวิตใหม่ครูฟ้าแต่งงานก็มีชีวิตใหม่คนเราตายแล้วก็ไปเกิดใหม่อะไรที่มันใหม่ๆก็คือดีเนี่ยนะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมเราสาดน้ำในวันสงกรานต์นะคะเราก็เอามาเล่าให้นักเรียนฟังเนาะส่วนวิดีโอนี้นะคะเราสองคนก็ต้องไปก่อนก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะนักเรียนวันสงกรานต์ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขสนุกไหมเราไปพอดไหมใช่ขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะในวันสงกรานต์ไทยถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขนะคะนักเรียนใช่ค่ะส่วนวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนเนาะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ